สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถในกลุ่ม MPV 7ที่นั่งรถที่เอามารีวิวในวันนี้กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นหรือวัยครอบครัวเพราะมันเอามาแต่งซิ่งก็ได้ใช้ในชีวิตประจำวันก็ดีที่สำคัญใครถือไว้ตอนนี้เวลาปล่อยออกถือว่าราคาดีมากครับ SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคามาวินออโต้พาร์ทเบนซ์อีสต์มายไลฟ์บอดี้พาร์ทและของแต่งเบนซ์ครบจบที่เรา Honda Freed 1.5 Limited รถคันนี้ไม่ขายนะครับเพราะลุงๆยังมีความสุขดีกับการใช้แก๊สกิโลละบาท Freed เป็นรถในกลุ่ม Compact MPV หรือ M Segment ของทางค่าย Honda ซึ่งมีขนาดตัวรถอยู่ระหว่าง Honda Jazz กับ Honda Stepwagon มีชื่อเรียกเฉพาะว่า MUVและถูกขยายขนาดมาจาก Jazz GE ครับเปิดตัวครั้งแรกในปี2008จนถึงณปัจจุบันมีทั้งหมด2เจนครับเจนที่1 GB3 GB4 GP3 ในปี2008และเจนที่2 GB5 ถึง GB8 ในปี2016ครับในบ้านเรา Freed ถูกนำเข้าแบบ CBU จากประเทศอินโดนีเซียแต่มันมีราคาค่อนข้างสูงครับเพราะว่าพาร์ทส่วนใหญ่เป็นพาร์ทที่นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากราคาค่าตัวในเมืองไทยค่อนข้างสูงเลยทำให้ฟรีดขายได้ไม่ดีนักต่างจากในต่างประเทศที่มียอดขายอย่างถล่มทลายครับโดยเฉพาะในญี่ปุ่นและในอินโดนีเซียที่มียอดขายรวมกันมากกว่าหลายแสนคันเลยทำให้ได้รับรางวัล Car of the Yearในหัวข้อ Best Value ปี 2008-2009 ในญี่ปุ่นด้วยครับสำหรับคำว่า Freed ถ้าเรียงตามตัวอักษรมีความหมายยาวมากครับแต่สรุปรวมได้ง่ายๆก็คือ Freedom และดูครับรถที่เอามารีวิวในวันนี้ Honda Freed 1.5 Limited Gen ที่1รหัส GB โฉมนี้เริ่มต้นตั้งแต่ในปี2008จนถึงปี2015แต่ในบ้านเราเข้ามาในช่วงปี2010จนถึงปี2015ครับและรถคันนี้จดทะเบียนในปี2012ครับมาดูเครื่องยนต์กันฝากระโปรงเบามากครับเลเบลที่รถเดิมควรจะต้องมีอยู่บนฝากระโปรง3จุดครับ 1 2 และ3เครื่องยนต์เบนซินแบบวางหน้าวางขวางขับ2ขับหน้าขับวาล์วดิโซขนาด 1.5 ลิตรรหัส L15A7 4สูบเรียงซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ป16วาล์ว iVTEC 118แรงม้าแรงบิด145นิวตันเมตรเกียร์อัตโนมัติ5สปีดมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันศูนย์ถึง114วินาทีท็อปสปีด165กิโลเมตรต่อชั่วโมงวงเลี้ยว 5.2 เมตรครับช่วงล่างด้านหน้าเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตัดด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมระบบเบรกหน้าเป็นดิสหลังเป็นดัมพ่วงด้วย ABS และ EBD ครับยางเดิมติดรถมีขนาด185 65 15ซุ้มล้อตามสเปคจากโรงงานใส่ได้ตั้งแต่185จนถึง205ครับปัจจุบันคันนี้ยังใส่ยางตามสเปคเดิมอยู่จุดต่ำสุดของตัวรถหรือว่ากาวเคลียร์แลนซ์150มิลลิเมตรถ้าเป็นรุ่นขับ4 165มิลลิเมตรน้ำหนักรถ 1.3 ตันครับความสูงของตัวรถ170เซนติเมตรหลังคารับน้ำหนักได้จุดละ80กิโลกรัมความสูงของฝาท้ายเวลาที่เปิดสุดประมาณ1เมตร95เซนครับโครงสร้างเป็นแบบยูนิบอดี้หรือว่าโมโนคอกบอดี้สไตล์ MPV แพลตฟอร์มเราเรียก GB แพลตฟอร์มแต่มันถูกขยายขนาดมาจาก Jazz GE ครับ
ถังน้ำมันมีขนาด42ลิตรตามสเปคจากโรงงานใช้น้ำมัน E20 ได้ครับอาการประจำรุ่นยอดฮิตที่ทุกคันต้องเป็นขึ้นอยู่กับระยะเวลาก็คือน้ำเข้าไฟท้ายครับแต่อันที่จริงไม่ใช่น้ำเข้าไฟท้ายนะมันเกิดจากความชื้นครับเพราะปัญหาของไฟท้ายรุ่นนี้เกิดจากการออกแบบเนื่องจากว่าตัวหลอดไฟมันอยู่ใกล้กับตัวเฟรมด้านในมากเกินไปเวลาที่เราใช้งานไปนานๆตัวเฟรมของไฟท้ายมันละลายครับทำให้ความชื้นสามารถเข้าไปได้พอความร้อนกับความเย็นเจอกันเลยเกิดหยดน้ำอย่างในรูปวิธีการแก้ก็ไม่ยากครับอย่างแรกก็คือถอดไฟออกมาขันน็อต2ตัวดึงออกทางด้านข้างตากแดดให้แห้งเปลี่ยนหลอดไฟให้ใช้หลอดไฟแบบ LED ที่ทำให้ความร้อนมันน้อยลงและก็ทำการปะครับเฟรมทางด้านบนที่มันมีปัญหาโดยเราใช้ลุงเรียกว่าตัวฟอยล์อลูมิเนียมติดก้นหม้อครับตัวนั้นเอามาแปะก็หายใช้งานได้ตามปกติสำหรับฟีดโฉมไมเนอร์เชนกับก่อนไมเนอร์เชนแตกต่างกันยังไงบ้างมาดูกันครับอย่างแรกไฟหน้าถ้าเป็นโฉมก่อนไมเนอร์เชนจะเป็นโครมดำถ้าเป็นไมเนอร์เชนจะเป็นโครมขาวครับอย่างที่2กันชนจะแตกต่างกันอย่างที่3ไฟท้ายครับบางคนเรียกไฟท้าย3ร่องแต่ลุงเรียกตัว E ครับถ้าเป็นโฉมไมเนอร์เชนจะเป็นรูปตัว Cภายในดูง่ายๆก็คือตรงแผงประตูครับถ้าเป็นของ Minor Chain มันจะถูกคุ้มด้วยหนังมาแล้วถ้าเป็น Minor Chain จะมีแอร์หลังคามาให้ครับมาดูภายในกันกุญแจตอนป้ายแดงจะให้มา2ดอกครับกระจกทุกบานจะมีโลโก้ Honda ครับประตูฝั่งที่นั่งคนขับวัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดครับล็อกประตูล็อกกระจกสวิตช์ควบคุมกระจกทั้ง4บานเป็นอัตโนมัติ1บานช่องใส่เอกสารด้านล่างมีขนาดใหญ่สามารถใส่ขวดน้ำขนาด 1.5 ลิตรวางนอนได้ครับเลเบลที่เสา B เบาะที่นั่งคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทางเดินหน้าถอยหลังปรับพนักพิงไม่มีหนุนหลังมาให้ครับที่พักเท้ามีขนาดใหญ่เป็นแป้นพลาสติกรองเบรกมือแต่ใช้เท้ากดครับล็อกปลดล็อกช่องเสียบ OBD2 ที่เปิดฝากระโปรงหน้าสำหรับที่เปิดฝาถังน้ำมันจะใช้ระบบเดียวกับพวก Honda City กับ Honda Jazz นะครับเวลาที่เราปลดล็อกเด็กปั๊มจะสามารถกดที่ฝาถังเปิดได้เลยเปิดปิดการทำงานปุ่มประตูสไลด์เปิดปิดประตูสไลด์ด้านซ้ายเปิดปิดประตูสไลด์ด้านขวาพับกระจกปรับกระจกมองข้างซ้ายขวาสวิตช์ไฟตัดหมอกด้านหน้าที่วางแก้วหรือช่องเก็บของครับสามารถใส่แก้วขนาด 30-32 ออนซ์ได้ครับและด้านหลังยังเป็นช่องแอร์ถ้าเราใส่เครื่องดื่มที่มีความเย็นมันจะช่วยทำให้รักษาอุณหภูมิด้วยครับปรับความสว่างเรือนไม้ทริป A ทริป B โอเวอร์ออลและช่องแอร์ครับพวงมาลัยเป็นแบบ3ก้านคุมด้วยยูริเทนครับขนาดกับวงกระชับมือดีแตรอยู่ตรงบริเวณนี้ครับปรับได้2ทิศทางขึ้นและลงครับก้านที่ปัดน้ำฝนอยู่ทางด้านซ้ายมือปรับได้4ระดับก้านสัญญาณไฟเลี้ยวและที่เปิดไฟหน้าอยู่ทางด้านขวาเรือนไม้เป็นแบบอนาล็อกผสมกับดิจิตอลแบ่งออกเป็น3หน้าจอหลักครับจากซ้ายไปขวาวัดรอบตรงกลางเป็นความเร็วได้ถึง180ขวามือแสดงน้ำมันครับแต่อุณหภูมิน้ำไม่ให้มาด้วยสำหรับด้านล่างไม้ความเร็วจะเป็นหน้าจอดิจิตอลแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถอุณหภูมิอัตราสิ้นเปลืองเป็นต้นครับแดชบอร์ดและคอนโซลกลางออกแบบได้ดูดีดูสวยตามสไตล์ของ Honda ครับเท่าที่ลุงไปตามอ่านหาข้อมูลมาคอนเซปต์ในการออกแบบก็คือเป็นเคาน์เตอร์บาร์หรือเคาน์เตอร์ในคอฟฟี่ช็อปครับเวลาที่เรามองหรือเรานั่งมันจะเหมือนกับว่าเรานั่งอยู่ในคอฟฟี่ช็อปจริงๆซึ่งมันดูโดดเด่นครับช่องแอร์เป็นแบบมาตรฐาน4ช่องครับวัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดครับ
อาจจะดูไม่หรูหราแต่ทนทานครับถุงลมนิรภัยมี2จุดครับหน้าจอหลักมีขนาดทูดินครับเป็นหน้าจอติดตั้งมาจากโรงงานทำหน้าที่เป็นหน้าจอกล้องมองถอยด้วยครับสวิตช์ไฟฉุกเฉินอยู่ตรงกลางตำแหน่งมองเห็นได้ชัดเจนสีสันมองเห็นได้ชัดเจนขนาบข้างที่ช่องแอร์ครับมีถาดวางของมาให้3ช่องครับเอาไว้ใส่โทรศัพท์กับของกระจุกกระจิกระบบแอร์เป็นแบบดิจิตอลโหมดการใช้งานโดยทั่วไปสวิตช์แอร์คอมเพรสเซอร์ไล่ฟ้าด้านหลังไล่ฟ้าด้านหน้าอากาศภายในภายนอกปิดการทำงานแอร์อัตโนมัติปรับแรงลมได้8ระดับปรับอุณหภูมิและเป็นฮีตเตอร์ได้ด้วยครับสำหรับรถในช่วงปี2010ถึง2013มันจะมีอยู่หลายรุ่นย่อยครับแต่ลุงจะเรียกมันจะมีอยู่3รุ่นหลักๆก็คือ low medium และ high เท่าที่ลุงจำได้นะครับถ้าตัว low เนี่ยแอร์มันจะเป็นแบบธรรมดาครับประตูจะเป็นประตูเลื่อนธรรมดาถ้าเป็นแบบตัว mid มันจะเป็นแอร์ดิจิตอลประตูไฟฟ้าถ้าเป็นตัว high นะครับจะเป็นแอร์ดิจิตอลประตูไฟฟ้าและตัววิทยุจะเป็น navy ด้วยครับเกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ5สปีดครับมีปุ่มโอเวอร์ไดฟ์อยู่ตรงนี้และมันสามารถจอดแปะได้ด้วยวิธีการใช้กุญแจกดและดึงลงครับตรงกลางด้านล่างมีที่วางแก้วมาให้1ช่องครับแต่ไม่สามารถใส่แก้วขนาด32ออนซ์ได้ใหญ่สุด22ออนซ์ครับมีช่องเสียบ power outlet มาให้1ช่องด้านล่างเป็นเก๊ะเก็บของครับลึกประมาณครึ่งฝ่ามือแต่ไม่สามารถใส่แก้วน้ำได้นะจุดเด่นของ Honda Freed ก็คือในเรื่องของห้องโดยสารครับที่เป็นแบบ Walk Through ตั้งแต่แถว1จนถึงแถว3สามารถเดินผ่านจากเบาะแถว1ไปจนถึงเบาะแถว3ได้ครับข้อดีก็คือไม่ต้องออกจากตัวรถเลยครับเก๊ะเก็บของมีขนาดใหญ่ครับแต่ลุงมีความรู้สึกว่ามันเล็กกว่าขนาดของตัวรถไปนิดนึงเพียงพอต่อการใส่เอกสารเกี่ยวกับตัวรถครับและด้านข้างจะมีช่องเสียบการ์ดมาให้ด้วยชุดคู่มือเอกสารมีครบครับกระจกมองหลังเป็นแบบโยกตัดแสงขนาดกับความกว้างพอดีกับตัวรถครับไฟส่องห้องโดยสารและไฟส่องแผนที่ใช้ไฟดวงเดียวกันครับม่านบังแดดวัสดุโอเคมากครับด้านในจะมีกระจกส่องหน้ามาให้2อันขนาดเหมาะสมกับตัวรถครับไฟส่องห้องโดยสารแถว2อยู่ตรงนี้ครับมือจับหลังคามีมาให้5อันยกเว้นฝั่งที่นั่งคนขับครับเบาะที่นั่งคนขับถือว่าออกแบบได้ดีครับนั่งสบายเวลาเดินทางไกลยาวๆตัวเบาะค่อนข้างสูงมันจะเหมือนกับเรานั่งโต๊ะทานข้าวอยู่ที่บ้านครับวัสดุเป็นหนังครับหลังจากผ่านการใช้งานมาแสนกว่าโลอยู่ในลักษณะนี้ละครับตัวเบาะค่อนข้างใหญ่และกว้างปีกเบาะไม่ใหญ่จนเกินไปครับคนตัวใหญ่นั่งสบายที่เบาะแถวหน้าจะมีที่พักแขนมาให้เฉพาะที่นั่งคนขับครับวัสดุเป็นหนังเวลาเท้ารู้สึกนุ่มครับแล้วก็กระชับไม่ลื่นตำแหน่งในการใช้งานจริงดีมากระยะได้เลยครับทางด้านขวามือวัสดุเป็นพลาสติกขึ้นรูปเวลาใช้งานจริงเหงื่อออกลื่นครับแต่ระยะถือว่าโอเคหัวหมอนปรับความสูงได้4ระดับใหญ่หนานุ่มองศาดีครับเบาะด้านข้างคนขับเป็นแบบปรับมือได้4ทิศทางความสูงเท่ากับเบาะคนขับครับเวลาเข้ามานั่งแล้วทัศนวิสัยถือว่าโอเคมากไม่ดูอึดอัดเลยเลกลูมจุดที่แคบที่สุดมีอยู่ประมาณ2นิ้วครับถ้าเปรียบเทียบกับฝั่งที่นั่งคนขับมันจะมีคอนโซลเว้าเข้าไปครับแต่พอเป็นที่นั่งด้านข้างคนขับแล้วมันจะเป็นเก๊ะเก็บของเลยทำให้ขาดความสบายไปนิดนึงครับพื้นที่วางเท้าด้านขวาเหยียดได้สุดครับทางด้านซ้ายมือจะติดซุ้มล้อถ้าขยับประมาณ6นิ้วจะเหยียดได้สุดเวลาเดินทางไกลยาวๆถือว่ายอมรับได้ครับเวลาเหยียดขาสุดทั้งสองข้าง
หน้าแข้งจะเหลือพื้นที่อยู่ประมาณ1นิ้วครับ Headroom 1 2 3มีอยู่3กำปั้นครับกระจกด้านหน้าลงได้สุดกระจกด้านหลังลงได้ 80% ประตูด้านหน้าเหมือนรถทั่วไปครับแต่ประตูด้านหลังมาในแบบสไตล์รถตู้เป็นประตูสไลด์ประตูแถว2ทางเข้าถือว่าใหญ่มากครับเพราะเขาทำให้เผื่อเข้าแถว3ด้วยที่แน่ๆประตูใหญ่ขนาดนี้เสา4ไม่ติดแน่นอนครับที่ด้านข้างประตูเบาะแถว2ทั้ง2ด้านจะมีที่ใส่แก้วน้ำขนาด30 32ออนซ์มาให้ครับแต่ใส่ได้แบบเอียงๆอย่างนี้แหละด้านหลังเบาะคู่หน้าจะมีช่องใส่กระสานหรือกระเป๋าจิงโจ้มาให้1ช่องครับจะมีฮุกแขวนของมาให้1อันรับน้ำหนักได้3กิโลเอาไว้แขวนถุงก๋วยเตี๋ยวถุงอาหารหรือแขวนกระเป๋าได้ครับเบาะที่นั่งแถว2เป็นแบบกัปตันซีทครับเวลาลุงเข้ามานั่งแล้วลุงชอบนะลุงว่ามันออกแบบได้ดีครับเวลานั่งทางไกลเดินทางไกลยาวๆนั่งสบายมากหัวหมอนปรับความสูงได้4ระดับครับตำแหน่งถือว่าโอเคใช้งานได้ดีครับเบาะกับพนักพิงเหมือนกับเบาะคู่หน้าเลยครับแต่นั่งได้ดีกว่าสบายกว่ามีที่พักแขนมาให้ด้วยเล็กรูมเวลาที่ถอยรางเบาะสุดจะมีอยู่2กำปั้นครับถ้ามีขนาดนี้นั่งไขว่ห้างได้สบายครับพื้นที่วางเท้าก็ทำได้ดีมากเพราะรางเบาะสูงเราสามารถสอดเท้าได้สุดครับนี่ลุงเหยียดสุดละถ้านั่งในลักษณะนี้เดินทางไกลลุงชอบครับเข็มขัดนิรภัยมีมาให้2จุดครับจุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือตัวพื้นครับมันราบเสมอกันทั้ง3แถวเลยทำให้เด็กเล็กชอบเพราะสามารถเดินเข้าออกได้ฟีดก็สามารถพับเบาะนอนได้นะครับอย่างแรกเอาหัวหมอนออกก่อนสไลด์เบาะไปด้านหน้าให้สุดพับเบาะลงครับโดยปกติเวลาที่เราสไลด์เบาะแถว2ถอยหลังสุดมันจะไม่สนิทครับรถรุ่นนี้เขาจะมีรางเบาะเสริมครับเราสามารถหาซื้อได้ตามคลับของฟีดถ้ามันสไลด์ได้เพิ่มอีกประมาณ2นิ้วมันจะทำให้เบาะราบเสมอกันและเราสามารถนอนได้สบายครับแต่แบบเดิมๆก็พอสบายอยู่ครับวิธีการเข้าเบาะแถว3มี2วิธีครับก็คือ walk through เข้าไปหรือสไลด์เบาะแล้วเดินเข้าทางด้านข้างครับสำหรับเบาะแถว3จะเป็นแบบโซฟาซีทนะครับพับได้แบบ50 50และวิธีการพับมันจะพับขึ้นแปะไว้ทางด้านข้างครับถ้าใครนึกภาพไม่ออกให้นึกถึงภาพ Toyota Fortuner โฉมแรกครับแต่สำหรับคันนี้ถอดออกนะครับเพราะเอาไว้ใช้ขนของเกี่ยวกับแคมปิ้งเยอะแยะที่ด้านข้างเบาะแถว3ทั้งด้านซ้ายและด้านขวาจะมีเก๊ะเก็บของหรือช่องใส่แก้วมาให้ครับไม่สามารถใส่แก้วขนาด30 32ออนซ์ได้ใหญ่สุด22ออนซ์ครับเข็มขัดนิรภัยแถว3มีมาให้ทั้งหมด3จุดครับห้องเก็บสัมภาระสามารถเปิดได้ด้วยมือเปิดฝาท้ายครับไม่ได้เป็นแบบไฟฟ้านะแต่ไม่หนักมือจนเกินไปพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระเวลาที่เรากางเบาะทั้ง3แถวจะมีอยู่ประมาณ200ลิตรครับก็เพียงพอต่อการใช้งานนะแต่ไม่เยอะมากเท่าไหร่ทาง Honda เองก็ไม่ได้แจ้งตัวเลขอย่างชัดเจนครับแต่เวลาที่เราพับเบาะแถว3ขึ้นแขวนด้านข้างจะมีพื้นที่อยู่ทั้งหมด480ลิตรครับโดยคิดถึงแค่บริเวณกระจกนี้นะแต่สำหรับคันนี้มันไม่เพียงพอครับเพราะว่าเวลาที่ไปท่องเที่ยวแคมปิ้งจะเอาเชลวางครับแล้วขนของใส่ 2-3 ชั้นโดยเฉพาะด้านบนเนี่ยจะเอาไว้ให้น้องๆนอนเพราะฉะนั้นการถอดออกมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับแล้วมันทำให้ได้พื้นที่ห้องเก็บสัมภาระเพิ่มขึ้นด้วยพอเราถอดออกแล้วเนี่ยมันจะมีพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระเกือบ900ลิตรทีเดียวครับนับรวมตั้งแต่พื้นจนถึงเพดานด้านบนนะครับมันมีพื้นที่เยอะขนาดไหนเนี่ยลุงลองเข้ามานั่งให้ดูครับลุงนั่งได้สบายเลยถ้าเราต้องการเพิ่มพื้นที่ห้องเก็บสัมภาระสามารถทำได้โดยวิธีการสไลด์เบาะแถว2ไปด้านหน้าครับ
ถ้าจัดบ่อในลักษณะนี้จะมีพื้นที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,100 ลิตรครับถ้าใครคิดจะนอนในรถเวลาไปแคมปิ้งแบบนี้ลุงบอกว่ามันยากมากครับเพราะลุงเข้ามานอนเองเอาขาสอดไปบอกเลยว่าตอนนี้รู้สึกว่าตัวเองแตบมากไฟห้องเก็บสัมภาระอยู่ตรงบริเวณนี้ครับชุดเครื่องมือและแม่แรงอยู่ตรงนี้ครับยางอะไหล่จะอยู่ใต้ท้องรถตัวล้อจะเป็นแบบล้อกระทะนะครับแต่ว่าตอนนี้ลุงถอดออกแล้วเอาไปใส่ถังโดนัทแทนตอนแรกลุงก็ไม่รู้ครับได้สมาชิกในช่องนี่แหละแนะนำว่าเขามีรางเบาะเสริมขายเราถอดตัวนี้ออกครับเอารางเบาะมาใส่มันจะขยับเบาะเลื่อนได้ประมาณ2นิ้วลุงไปลองนั่งของคนที่เปลี่ยนมาแล้วมันนั่งเบาะแถว2ได้ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับข้อดี1ความอเนกประสงค์ขนคนขนของเดินถึงกันได้ทั้ง3แถวครับ2มิติตัวรถกำลังดีมีความคล่องตัวสูงประตูเป็นแบบสไลด์ตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองครับ3กาวเคลียร์แลนซ์ต่ำเด็กและคนชราขึ้นลงเข้าออกได้สะดวก4เครื่องยนต์ L15A ซ่อมง่ายดูแลรักษาง่ายใช้ในรถหลายรุ่นครับ5ของเล่นของแต่งจากญี่ปุ่นมีเพียบส่วนใหญ่เขาจะนิยมแต่งแบบไฮบริดกันถ้าแต่งเต็มลำค่าใช้จ่ายอยู่ที่ประมาณ 80,000 ถึง 100,000 บาทครับข้อเสีย1อัตราเร่งตีนต้นอืดมากไม่ทันใจวัยรุ่นถ้าใครที่เคยขับแจ๊สหรือซิตี้มาก่อนไม่ถูกใจสิ่งนี้ครับ2เบาะแถว3นั่งได้ก็จริงแต่ผู้ใหญ่เดินทางไกลยังลำบากครับอึดอัด3ทัศนวิสัยเวลาที่พับเบาะแถว3ขึ้นด้านข้างมันจะบังเสา C กับเสา D ครับ4ระบบช่วงล่างตามสไตล์ของ Honda ครับเวลาเลี้ยวแรงๆเนื่องจากรถสูงมันจะโยกค่อนข้างน่ากลัว5อัตราสิ้นเปลืองถึงแม้ว่ามันจะเป็นเครื่องยนต์ L15A ก็จริงแต่ฟีดน้ำหนักมากกว่าครับเลยทำให้มันกินน้ำมันค่อนข้างเยอะ6พวงมาลัยช่วยผ่อนแรงในความเร็วต่ำก็จริงแต่ความเร็วสูงหวาดเสียวครับอาการประจำรุ่น1ไฟท้ายมีน้ำเข้าหรือมีไอน้ำอยู่ในไฟท้ายอาการนี้เวลาซ่อมแล้วแนะนำให้เปลี่ยนหลอดไฟด้วยครับหลอดไฟที่ควรใช้ควรจะเปลี่ยนเป็นหลอด LED รหัสที่ลุงใช้ก็คือหลอด T20 แบบ7443SRCK ครับ2น้ำรั่วที่เสา A อาการนี้เกิดจากซิลิโคนขอบกระจกหรือยางรีดน้ำขอบกระจกเสื่อมครับ3ประตูสไลด์เสียอาการนี้ส่วนใหญ่เกิดจากสภาพการใช้งานครับอาการที่มักจะเจอเป็นปัญหาที่สลิงหรือตัวล็อกสลิงครับส่วนมอเตอร์ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ถ้ามีค่าใช้จ่ายอยู่ที่หลักพันครับ4หัวฉีดตันคอยหัวเทียนกรอบแตกง่ายครับ5แหลกพวงมาลัยเสียมีทั้งมือ1และมือ2ราคาอยู่ตั้งแต่หลักพันถึงหลักหมื่นครับ6ปั๊ม ABS เสียจะมีไฟโชว์ขึ้นที่หน้าปัดอาการนี้สามารถซ่อมได้ทั้งแบบมือ1และมือ2สำหรับมือ2ถ้าลุงจำไม่ผิดราคาอยู่ประมาณ 7,000 บาทครับ7กันชนหน้าห้อยเกิดจากตัวหูยึดกันชนเสื่อมสภาพอาการนี้สามารถแก้ได้ด้วยราคางบประมาณตัวละ100กว่าบาทครับเปลี่ยนทั้ง2ด้านซ้ายขวาถ้าหูที่กันชนไม่ขาดรับรองว่าหายขาดแน่นอนครับอัตราสิ้นเปลืองในเมือง 7-8 กิโลลิตรนอกเมือง 12-13 กิโลลิตรโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 9-11 กิโลลิตรหลายคนบ่นว่ามันเปลืองครับต้องเข้าใจว่ามันเป็น MPV 7ที่นั่งแต่มันใช้เครื่องตัวเดียวกับ Honda Jazz และ Honda City GM 2และ3นะถ้าอยากประหยัดโดยส่วนตัวต้องทำอย่างลุงครับก็คือเอามาดมแก๊สถ้าจูนดีๆกิโลละบาทเห็นแน่นแน่คู่เปรียบ1 Toyota Avanza 2 Suzuki APV และ3 Proton Exora ครับราคามือ1ทุกรุ่นย่อย
เริ่มต้นตั้งแต่ 8.4 จนถึง 9.6 แสนครับแต่ก่อนหน้านั้นเคยมีราคามากกว่า1ล้านบาทด้วยนะแต่มันขายไม่ได้สำหรับราคามือ2ณปัจจุบันที่เคยเห็นมีการซื้อขายกันเริ่มต้นตั้งแต่ 3,500 จนถึง 5,500 บาทครับแต่โดยส่วนตัวลุงว่า 3,500 สภาพจะไม่ค่อยได้ครับถ้าหามาใช้งานเองไม่น่าจะต่ำกว่า 400,000 โอเคกว่าดูที่ปีรุ่นสภาพและของแต่งครับกับ Honda Freed เล่นได้อยู่แล้วครับไม่แปลกใจเลยที่สมัยนี้ถ้าสภาพดีๆออกมาแว็บเดียวหายลองนึกภาพตามลุงนะครับคุณจะหารถที่ใหญ่กว่าแจ๊สนั่งได้มากกว่าแจ๊สขนของได้มากกว่าแจ๊สแต่ค่าบำรุงรักษาพอๆกับแจ๊สกับซิตี้มันจะมีสักกี่รุ่นครับ Honda Freed มันตอบโจทย์ในเรื่องนี้ข้อเสียที่มีก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ถ้าคุณเข้าใจได้เช่นน้ำหนักรถที่เยอะอัตราการสิ้นเปลืองก็เลยกินเยอะตามไปด้วยอืดเพราะว่ามันหนักนอกเหนือจากนั้นคุณใช้งานได้สบายๆครับลองตัดสินใจกันดูครับถ้าคุณรักรถเราคือเพื่อนกันสวัสดีครับHonda Freed ตอนนี้ลุงว่าน่าสนใจครับคุ้มค่ากับการที่จะหามาใช้งานถ้าเราคิดจะได้รถ MPV 7ที่นั่งที่เป็นรถค่ายตลาดการใช้งานโดยทั่วไปถือว่าโอเคครับไม่ได้เลวร้ายถ้าคุณเข้าใจตัวรถที่แท้จริงทัศนวิสัยเสา A เสา B เสา C ถือว่าโอเคครับแต่ช่วงระหว่างเสา C กับเสา D อับนิดนึงเวลาถอยจอดค่อนข้างลำบากครับหรือเวลาที่เราเอาเบาะแถว3พับขึ้นก็จะดูอึดอัดอยู่พอสมควรเหมือนกันจริงๆแล้ว Freed มีฟังก์ชันการใช้งานหลายๆอย่างที่หลายๆคนไม่รู้นะครับเช่นเวลาที่เราจอดเกียร์ N เราไม่สามารถเปิดประตูไฟฟ้าทางด้านซ้ายและด้านขวาได้นะครับมันจะร้องเตือนไม่ยอมให้เปิดหรือเวลาที่เราเปิดฝาถังน้ำมันเติมน้ำมันเราจะไม่สามารถเปิดประตูสไลด์ทางด้านซ้ายได้เพราะมันกันเราเปิดประตูสไลด์นะครับไปกระแทกกับหัวจ่ายทำให้เกิดความเสียหายได้ครับลองตัดสินใจกันดูครับกับงบตั้งแต่ 3,500 จนถึง 5,500 มีให้เลือกทุกราคาครับแล้วแต่การใช้งานแต่ถ้าเป็นลุงบอกเลยว่าลุงจะเลือกตัวปีตั้งแต่2014ขึ้นไปครับโฉมท้ายๆเพราะมีแอร์ที่บนหลังคามาให้แล้วเจอกันครับ